สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเส้นทางรถไฟลาวจีนอุโมงค์นั้นก็คืออุโมงค์แอนดิ้งอุโมงค์นี้มีความยาว 17,476 เมตรหรือ17กิโลเมตรครึ่งใช้เวลาเจาะอุโมงค์4ปีเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดจาก169อุโมงค์ตามเส้นทางรถไฟจีนลาวอุโมงค์นี้ก็อยู่ที่เทือกเขาอ้ายลาวที่มียอดเขาสูงและหุบเขาลึกการเจาะอุโมงค์ก็ทำได้ยากมากเนื่องจากบริเวณนี้มีสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อนมีความเสี่ยงสูงมีธรณีวิทยาที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นมีรอยเลื่อนก๊าซอันตรายและหินที่ไม่แข็งมากนักมีความร้อนใต้ดินสูงมีน้ำไหลเข้าพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเจาะอุโมงค์ทะลุผ่านได้สำเร็จเมื่อวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนปี2020อุโมงค์นี้ก็ออกแบบโดย China Railway Eryuan Engineering Group หรือ CREG และก่อสร้างโดย China Railway No.5 Engineeringอุโมงค์นี้อยู่ระหว่างพรมแดนของมณฑลหยวนเจียงและโม่เจียงในมณฑลยูนานทางตอนตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อให้สามารถขุดเจาะอุโมงค์ได้รวดเร็วขึ้นอุโมงค์แอนดิ้งจึงถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่7พื้นที่ในการทำงานและขุดเจาะไปพร้อมๆกันสำหรับทางเข้าและทางออกบริษัท China Railway 19และสำนักที่5ของการรถไฟจีนต่างก็รับผิดชอบงานก่อสร้างคนละครึ่งทางลาดเอียงหมายเลข1มีความยาวรวม 2.6 กิโลเมตรเป็นทางลาดเอียงที่ยาวที่สุดคือมีความลาดเอียงยาว 8.4% ของความยาวทั้งหมดส่วนต่างของความสูงระหว่างทางเข้ากับทางหลักมากกว่า200เมตรเทียบเท่ากับความสูงของอาคาร66ชั้นการก่อสร้างในอุโมงค์แอนดิ้งหินที่อยู่รอบๆก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งการก่อสร้างนั้นยากลำบากมากเพิงกุ้ยเหลียนรองผู้จัดการแผนกโครงการรถไฟยูโมของสำนักงานที่5ของการรถไฟจีนเล่าให้ฟังเป็นที่เข้าใจกันว่าตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมปี2016ก็มีปัญหามากมายเช่นความเค็มของดินสูงหินอ่อนเสียรูปมากและน้ำไหลเข้าระหว่างการก่อสร้างขณะเดียวกันปัญหาทางเทคนิคเช่นจะต้องระบายอากาศเป็นระยะทางไกลและความร้อนใต้ดินสูงพื้นผิวหินไม่แข็งมากมีน้ำจำนวนมากอุณหภูมิในถ้ำจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่สูงก็จะสร้างความยากลำบากในการก่อสร้างเป็นเหลียงกุ้ยก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทางลาดที่1ก็มีน้ำไหลเข้า 26,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเราใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำออกไปภายนอกมีเครื่องสูบน้ำมากกว่า20เครื่องมีปริมาณน้ำเท่ากับสระว่ายน้ำในถ้ำมีการติดตั้งเสื้อชูชีพไว้เป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมื่อเผชิญกับธรณีวิทยาที่ซับซ้อนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างได้ดำเนินการวิจัยตรวจสอบอย่างระมัดระวังการก่อสร้างของหินรอบข้างไม่แข็งมากและนำวิธีการก่อสร้างแบบสมบูรณ์3ขั้นตอนมาใช้ในการขุดเจาะและขึ้นรูปในเพียงครั้งเดียวมีการสร้างสถิติใหม่คือสามารถขุดเจาะได้142เมตรภายใน1เดือนทางลาดที่1เจาะเข้าสู่อุโมงค์หลักเพื่อการก่อสร้างต่อไปสภาพแวดล้อมการก่อสร้างการเปิดหน้าดินทำงานมากขึ้นในอุโมงค์หลักและเพิ่มความเร็วในการก่อสร้างอุโมงค์ปัจจุบันอุโมงค์หลักก็ถูกขุดขึ้นมา 5.5 กิโลเมตรและอีก12กิโลเมตรที่เหลือก็คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงครึ่งแรกของปี2020ทางรถไฟจีนลาวเชื่อมต่อกับจีนด้านหนึ่งและลาวอีกด้านหนึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่เชื่อมระหว่างจีนและลาวเส้นทางนี้ได้นำความฝันของชาวจีนและชาวลาวมุ่งไปสู่สันติภาพมิตรภาพและความเจริญรุ่งเรืองคือแผนที่เริ่ม1แถบ1เส้นทาง หรือ Belt and Road Initiative ถือเป็นรถไฟระหว่างประเทศแห่งแรกที่ฝ่ายจีนลงทุนสร้างเป็นส่วนใหญ่และเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายรถไฟของจีนรวมระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรเมื่อสร้างเสร็จแล้วการเดินทางจากคุนหมิงยูนานไปถึงเมือง12ปันนาก็จะใช้เวลาเดินทางเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นและจากคุนหมิงยูนานไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์จะใช้เวลาเพียง10ชั่วโมงอุโมงค์นี้ประกอบด้วยหินโกลนและหินดีดานเป็นส่วนใหญ่โดยมีทรายและกรวดรวมอยู่ด้วยส่วนที่ซับซ้อนที่สุดของอุโมงค์ก็มีโครงสร้างเป็นโคลนคาร์บอนและมวลหินที่แตกมากหวางไห่เฟิงผู้จัดการฝ่ายโครงการรถไฟยูโม่กรมการรถไฟจีนที่19ก็เป็นผู้รับผิดชอบและนำทีมงานตรวจสอบข้อมูลทั้งการวัดการสังเกตการตกตะกอนของหินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเช่นการสุดตัวของอุโมงค์ใต้ดินการบรรจบกันโดยรอบและวิธีการอื่นๆเพื่อตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาที่อยู่ข้างหน้าคาดการสภาพทางธรณีวิทยาที่เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพหลีเฟยรองหัวหน้าวิศวกรของบริษัทกล่าวว่าทางออกสู่ทางลาดเอียงหมายเลข5เมื่อสามารถเชื่อมต่อกันก็จะสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการก่อสร้างและการเปิดหน้าดินมากขึ้นสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์หลักการก่อสร้างจะไม่ปิดในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้ผู้สร้างมากกว่า 1,500 คนก็ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนทั้งกลางวันและกลางคืนแข่งกับเวลาในการก่อสร้างอุโมงค์แอนดิ้งเพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างจะเสร็จทันตามกำหนดเฟิงจันเต้าช่างเทคนิคจากเหลียวหยางมณฑลเหลียวหนิงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านี่เป็นปีที่5ของเขาที่ทำงานบนเส้นทางรถไฟยูโม่และเขาจะไม่สามารถกลับบ้านในปีใหม่นี้ที่นั่นจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางโดยรถไฟหรือไปเยี่ยมญาติคนงานก่อสร้างจำนวนมากไม่ได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเป็นเวลาหลายปีซึ่งปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องเผชิญกับการทดสอบความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีพวกเขาเชื่อว่าความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ของพวกเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งกับความภักดีต่อประเทศชาติความภักดีของพวกเขายิ่งใหญ่กว่าขอบเขตความกตัญญูกตเวทีการอยู่ที่นี่ในช่วงตรุษจีนก็คือทำให้แน่ใจว่าทางรถไฟจีนลาวจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดให้บริการประชาชนในท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นชินฟางเจียผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของโครงการได้กล่าวให้ฟังหลังจากการเสร็จสิ้นการทำเส้นทางและเปิดการสัญจรแล้วเวลาเดินทางจากคุนหมิงถึงยูนานไปยังเมืองจิงหงในเขตปกครองตนเอง12ปันนาและเวียงจันทร์ในลาวก็จะลดลงอย่างมากทำให้บริการความริเริ่ม1แถบ1เส้นทางสะดวกมากขึ้นและสร้างชุมชนแห่งอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ